ันที่ดีดีกับเจี๊ยบอสนับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัว Prestige วุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำและเมนูวันนี้นะคะคือวุ้นมะพร้าวสูตรใบเตยเอ้ยสาคูใบเตยวุ้นมะพร้าวสาคูใบเตยมะพร้าว5 4 3 2และเมนูวันนี้นะคะคือสาคูใบเตยวุ้นมะพร้าวค่ะประเด็นเนี่ยคือว่าวุ้นมะพร้าวผสมถั่วแดงแห้วและเนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อมในน้ำเชื่อมประเด็นเนี่ยคือเราจะเปิดกระป๋องนี้ปึ้งออกมาแล้วก็ใส่ถุงแข็งเนี่ยกินได้อร่อยเลยแน่นอนแต่เราสองคนต้องอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกมันง่ายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสาคูมาด้วยค่ะเราจะต้องมีใบเตยวุ้นเรามีแล้วมีแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆก็คือว่าระหว่างที่รอการทำสาคูก็เอาเนี้ยใส่น้ำแข็งแล้วกินไปพลางๆก่อนก็ได้ก็ได้เราก็จะต้องมีกะทิมาเพิ่มอีกเป็นท็อปปิ้งค่ะแล้วก็มีน้ำตาลถึงแม้จะหวานก็ต้องใส่นิดหน่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบใช่มาค่ะเราต้องนี่ต้มน้ำก่อนค่ะต้มน้ำค่ะเราเอาหม้อไปต้มน้ำธรรมดาแล้วนะคะเอาหม้อใส่น้ำไปต้มน้ำใช่เอาหม้อใส่น้ำไปต้มน้ำแล้วจากนั้นเราก็เอาใบเตยมาใบเตยเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างแก่ร้อนในกระหายน้ำแล้วก็แบบเขาบอกว่าถ้าปลูกความดันความดันความดันถ้าปลูกต้นใบเตยอันนี้นะคะปลูกไว้รอบบ้านได้นะยุงไม่ค่อยมาด้วยจริงหรอจริงปลูกไว้ได้200ต้นยุ่งเยอะมากไม่ไหวแล้วไม่มีที่ไงไม่ใช่อุ้ยเวลาหักแล้วมีกลิ่นเลยอ่ะใช่ไงนี่แล้วก็ทำแล้วต้องทำบุบๆก่อนชุบๆแล้วก็พันหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาใบเตยพวกนี้นะคะไปใส่ในหม้อหอมมากเลยค่ะนี่นี่คุณอ้อมมีเคล็ดลับให้นะคุณอ้อมรู้ป่าวทำไมเราถึงต้องใช้หม้อสแตนเลสเพราะอะไรคะหม้อสแตนเลสนี่นะคะเขาดีคือเขาจะกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือหม้อยี่ห้อนี้นะเขาดีจริงๆเพราะว่าสามารถใช้ได้กับเตาทุกรูปแบบเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าเตาอินดักชันหรือว่าเตาแก๊สเตาไฟที่ได้หมดทุกเตาคือซื้ออันเดียวนี้คุ้มมากคุ้มมากใช่แล้วค่ะหลังจากนี้เราใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่ะคราวนี้ก็เอาสาคูล้างน้ำนะคะเพื่อให้แป้งมันที่เกาะๆอยู่มันหายใช่ไหมสุกแล้วเปล่ายังค่ะมันยังไงดูยังไงว่าสุกแล้วเอ้ยไม่ใช่สาบอะไรนะสาคูไส้หมูไงนะที่มันใสๆมันต้องใสๆอะใส่ใช่ไหมสาคูต่อไปเรามาทำกะทิกันค่ะกะทิค่ะมาอันนี้เราไม่ต้องเยอะค่ะเราใส่แค่หน้าเค็มๆจะอร่อยเค็มๆเพราะอยากกินอ่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านี่เรามีอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่ามีของอะไรที่มันดูเหมือนเป็นพื้นเพธรรมดาอยู่แล้วนะคะเรามีตัวช่วยเสริมความอร่อยนะคะนางเอกนะคะก็นี่เขาบอกว่าเขามีวุ้นมะพร้าวผสมถั่วแดงแห้วและเนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อมนะคะเพราะนั้นอร่อยอยู่แล้วและในเนื้อมะพร้าวในวุ้นมะพร้าวนี่ก็จะมีเส้นใหญ่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถทำช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดีกับสุขภาพของมะพร้าวใช่แล้วค่ะเอาละค่ะสาคูใบเตยวุ้นมะพร้าวแห้วและถั่วแดงเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่คิดเมนูของหวานอะไรไม่ออกนะคะก็นี่เลยดูนะคะวันนี้ดีเจ๊แล้วดูสิคะสมมติถ้าทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เสิร์ฟวันนี้เป็นขนมหวานอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากินมากเลยเนาะดีมากนะสนุกมากค่ะ
เอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูวิธีการทำอาหารของเราเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปใน Facebook ของรายการมณีกับเจี๊ยบอ้อมได้เลยค่ะใช่แล้วและที่สำคัญที่สุดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะชุดเครื่องครัว Prestige ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้ามีเมนูเด็ดๆอีกค่ะใช่สวัสดีค่ะดีๆกับเจี๊ยบอ้อม